คุณเลือกเรื่องไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมมาดูทั้งสองเรื่องดูเรียบร้อยแล้วทั้งสองเรื่องนะแล้วผมจะมารีวิวไรโอระบบเพลงเนี่ยจะเป็นสดๆนะสี่ทุ่มเอาไรโอก่อนนะมันเดินนะสไตล์ของผมอ่ะรีวิว6ด้านรวมถึงภาพรวมของหนังแล้วก็ข้อคิดของหนังแต่ก่อนที่จะไปเข้ารีวิวกันผมจะเล่าในเรื่องย่อตามตัวอย่างของหนังแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สำคัญไม่มีสปอยนะเห็นไหมหนังเรื่องนี้อ่ะจะพูดถึงภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่มีความแห้งแล้งเป็นประจำกันทุกปีนี่ครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านในอำเภอนั้นในชุมชนนั้นก็มีการขุดหาแหล่งน้ำเพื่อจะมาปลูกพืชทำไร่หารายได้แล้วก็ใช้น้ำในชีวิตประจำวันพระเอกตกอับนะเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องกลับมาบ้านแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอโปรเจกต์พอดีมียูทูบเบอร์สาวชื่อดังอ่ะตั้งเงินรางวัล1ล้านบาทนะใครขุดเจอน้ำบาดาลได้คนแรกพระเอกเนี่ยที่นำแสดงโดยก้อมเนี่ยก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยการแข่งขันก็มีความเข้มข้นเกิดขึ้นแข่งแย่งกันแต่ไม่มีใครรู้นะว่าใต้ดินนั่นแหละมันมีสัตว์ประหลาดใหญ่ยักษ์รอที่จะเขมือบคนที่มารังแกมันนะแล้วก็บทสรุปจะเป็นยังไงนะก็ติดตามกันในโรงเท่านั้นนะเพราะวันนี้เป็นวันแรกเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะด้านที่หนึ่งเนี่ยคุณภาพงานสร้างนะหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจกลิ่นอายอ่ะมาจากหนังฝรั่งยุค80-90เช่นเรมอร์เอเลียนรวมถึงจอด้วยนะในบริบทที่มีนายอำเภอที่มีแบบเป็นท้องถิ่นมีการปกครองแบบท้องถิ่นคล้ายจออยู่เหมือนกันแล้วมีความบาดหมางวางผลประโยชน์อะไรของกันเนี่ยนะฮะนี่นะคุณภาพงานสร้างด้าน CG เนี่ยอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะว่าโอเคนะครับไม่ใช่พูดเล่นๆนะพูดจริงนะต้องชื่นชมเลยทางแคทสตูดิโอแล้วก็นี่มีหนังฟิล์มที่กล้าทำหนังอย่างนี้ออกมาโอเคนะมีเห็นกลางวันด้วยนะทำยากนะกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นการยกระดับการทำ CG ของไทยอ่ะให้มันสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องก่อนๆเนี่ยต้องยอมรับว่า CG ของไลโอนเนี่ยดีกว่าหนังไทยเรื่องก่อนๆนะดีไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นการเปิดให้หนังไทยเรื่องอื่นๆที่จะทำตามออกมาเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ดีกว่าไงเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่กล้าทำอ่ะมันก็อยู่กับที่คนไทยอย่าดูหนังแต่เอามันนะต้องดูหนังแบบคิดด้วยวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้วยว่ามันจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนดูอย่างเราอ่ะได้ดูหนังแบบหลากหลายไม่ใช่หวังฟุกปีหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็ดังไปเป็นปีเลยพูดถึงแต่เรื่องนั้นมันไม่ใช่ไงปีหนึ่งมันควรจะมีหลายเรื่องแล้วพูดกันน่ะหลากหลายมีคนดูหลายกลุ่มนั่นแหละครับสำคัญนั่นแหละครับดูอย่างองค์รวมดูกว้างๆไม่ใช่เฮ้ยดูไอ้จบแล้วเรื่องนี้แล้วก็หวังฟลุกต่อไปอีกปีหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต่อมานะต้องยอมรับว่า CG เนี่ยโอเคเลยการเล่าเรื่องตรงนี้มีปัญหาชัดเจนเลยฮะการเล่าเรื่องมีปัญหามากเลยช่วงแรกอะปูเร็วเกินนะเร็วเกินจริงนะครับผมคือเหมือนกับว่าไม่มีบทไดอะล็อกหรือไม่มีบทของซับพล็อตของแต่ละตัวจะมาเล่าอะมันเลยมีแต่น้ำเลยฮะน้ำไหลเลยไปเลยเรียบเปื่อยเลยอะกลวงหวงเลยแล้วก็นอกจากตัวพระเอกแล้วเนี่ยที่มีปมมีเบื้องลึกเบื้องหลังบุคลิกทัศนคติที่เขาเล่ามานะตัวละครอื่นเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอย่างนั้นเลยอ่ะจนตายจนอะไรไปแล้วอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะนั่นแหละมันทำให้การเชื่อมโยงการคอนเน็กของแต่ละตัวละครอ่ะมันเลยไม่มีไอ้พระเอกอ่ะคนเดียวที่มันเล่าอยู่อ่ะแม้แต่นางเอกเนี่ยโอ้โหก็แทบจะไม่มีอ่ะน้อยมากเลยอ่ะมันทำให้ตรงเนี้ยเสียหายผมมองว่าเสียหายนะกับหนังอย่ามองแค่ว่าหนังสัตว์ประหลาดไง
ยังไงอ่ะหนังมันก็ต้องมีเรื่องของรักโลภโกรธหลงดราม่าอยู่ดีเพียงแต่จะใส่มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นแหละแต่เรื่องเนี้ยมันใส่น้อยมากเกินไปอ่ะแล้วก็มันกลวงนะเข้าใจแหละคล้ายๆหนังเกรด B แต่หนังเกรด B บางเรื่องอ่ะมันทำหมดได้ดีนะมันแล้วก็มีช่วงแฟลชแบ็กด้วยฮะเป็นแฟลชแบ็กย้อนกลับภาพย้อนกลับตรงเนี้ยผมว่าไม่โอเคบางทีจังหวะคนละทางเลยมันทำให้มันขัดหูขัดตานะมีแฟลชแบ็กช่วงสุดท้ายที่ทำออกมาได้ดีที่เฉลยทุกอย่างเลยเฉลยว่าเอ้ยที่ปู่อ่ะไม่ได้ไปดูพระเอกแข่งขันน่ะเพราะอะไรหรือไงตรงนั้นแหละแค่ซีนเดียวนะนอกนั้นน่ะดูเกะกะดูขัดแล้วในเรื่องของการเล่าเรื่องที่ว่าเยื่อเนี่ยคนเนี่ยจะไปโดนไอ้เย่ล่าอะไรยังไงฮะมันมีการหลอกล่อมีชั้นเชิงที่โอเคเลยคนจะไปเป็นเยื่อเนี่ยไม่ใช่อยู่มันพุ่งขึ้นมาเลยไงไม่ใช่เฮ้ยเย่มันก็ล่าเลยมันไม่ใช่มันต้องมีที่มาไงว่าเฮ้ยคนไปฉี่นะหรือคนไปพลาดพลั้งไปเลื่อประมาทยังไงจึงโดนล่าอะไรเงี้ยเนี่ยฮะอันเนี้ยผมว่ามีองค์ประกอบที่ดีเลยอ่ะคือคิดมาตั้งใจทำมาได้โอเคอยู่เลยนะมีมุกมามุกใสกันมาซึ่งทำให้คนดูอ่ะชะงนแล้วก็ประหลาดใจว่าไอ้เหยื่อคนเนี้ยจะโดนฆ่าได้ยังไงนะโอเคแหละตรงนี้โอเคอยู่ต่อมานะด้านที่3คุณภาพนักแสดงบทเนี่ยมันไม่โอเคอยู่แล้วแต่ตัวละครที่แบกหนังและเป็นตัวหลักเลยทุกอย่างก็คือตัวของกอล์ฟพิชยะเนี่ยรับบทเป็น9แข็งมากเลยฮะเล่นแข็งจนแบบผมขัดตามากเลยอ่ะไม่เป็นธรรมชาติเลยฮะมันทำให้หนังที่แบบองค์ประกอบการเล่าเรื่องมันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันทำให้มันตกมาอีกอ่ะตรงนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดอ่ะกอล์ฟเขาเล่นได้ดีอ่ะมันก็อาจจะช่วยฉุดขึ้นมาฉุดตัวหนังให้มันดูสนุกขึ้นน่าติดตามขึ้นได้แต่เนี่ยมันตกเพราะว่าเขามีปมทุกอย่างเลยเล่าตัวเดียวฮะตัวอื่นไม่ได้มีปมอะไรเลยเฉพาะตัวของไอ้เก้ากอบอ่ะเล่นน่ะแต่ว่าเล่นแข็งแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติดูไม่อินน่ะคนดูไม่อินนะฮะคนดูไม่อินตรงเนี้ยแต่นักแสดงคนอื่นนะนักแสดงคนอื่นอ่ะโอเคนะครับเฟย์ฟางแก้วอ่ะฟางอ่ะฮะผมว่าดีเลยดีเลยฮะดีเลยเป็นธรรมชาติดีอ่ะเหมือนกับยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยโอเคเลยอีน่าเนี่ยเล่นหนังมาหลายเรื่องแล้วปาล์มก็เหมือนกันแล้วก็ตัวละครที่แย่งซีนก็คือเทพพงเทพอ่ะอันเนี้ยขโมยซีนออกมาเนี่ยมันทำให้หนังมีสีสันดูตลกแล้วก็คนดูอ่ะเกลียดอะไรเงี้ยเล่นอารมณ์แบบคนดูแสบๆคันๆแล้วก็เกลียดมันนะทำให้คนดูอินนะไม่ชอบมันเนี่ยอะไรเงี้ยตัวของเทพอะฮะองค์เทพเล่นไว้อะอ้วนๆโอ้แบบขโมยซีนแสบๆคันๆได้อยู่ต่อความสนุกตามแนวหนังถ้าชอบดูหนังสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่หนังฝรั่งนี่เลยครับต้องการหาความแปลกใหม่แบบหนังไทยเนี่ยที่หนังสัตว์ประหลาดเนี่ยหายากเหลือเกินนะในโรงหนังอ่ะที่จะได้ฉายอ่ะนี่แหละครับโอกาสมาแล้วแล้วก็ CG เนี่ยยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งได้แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว้าวนะCG อ่ะมันก็ดีกว่าเรื่องก่อนๆแหละที่ผ่านมาดีกว่านะพูดกันแบบตรงๆเลยอันนี้ไม่มีเมคไม่มีอะไรนะที่ผมดูหนังไทยก่อนๆมานะแล้วก็มีงานโชว์กลางวันด้วยนะซึ่งทำยากกว่ากลางคืนนะงานกลางคืนเนี่ยดีเลยฮะเพราะว่ากลางคืนมันช่วยกลบไงมันมีอยู่ซีนอย่างเงี้ยไอ้แย่เนี่ยมันล่อนเว้ยล่อนมาแล้วก็ผ่านดวงจันทร์อ่ะเอ้ยผมชอบว่ะซีนนั้นไอ้เหี้ยแบบเจ๋งคือคล้ายๆง่ายๆคล้ายๆ ET อ่ะฮะที่มีดวงจันทร์อยู่แล้วก็ไอ้พระเอกกับมนุษย์ต่างดาวอ่ะขี่จักรยานน่ะผ่านดวงจันทร์ไงมันก็จะเป็นเงามืดไงตัวจักรยานน่ะแล้วก็คนน่ะอันนี้ก็เหมือนนะดวงจันทร์อยู่ข้างหลังแล้วก็ไอ้เย่อะมันบินอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นเงามืดเว้ยมันล่อนไอ้เย่มันโผล่ช่วงแรกๆเลยฮะ
ผมบอกอุ้ยแม่งแบบจริงว่ะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละถ้าเกิด CG แบบเนี้ยหาดูอย่างเงี้ยคนไทยทำอย่างเงี้ยถือว่าสอบผ่าน CG อย่างเงี้ยแต่ว่าพาร์ทของความบันเทิงในรูปแบบอื่นที่หนังอ่ะต้องมีอ่ะเล่าเรื่องน่าติดตามความสมเหตุสมผลเรื่องของดราม่าความรักอมในอดีตการเชื่อมโยงการบทสรุปที่มาประทับใจคนดูอิมแพคคนดูเงี้ยอันเนี้ยสอบตกสอบตกนะสุดท้ายหนังความคุ้มค่าตั๋วหนังไม่คุ้มหนังมันยังขาดมือเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับมือฉมังตรงเนี้ยถ้าเกิดมีตรงนี้ผมว่าหนังอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ผมชื่นชมค่าเนียมิตหนังฟิล์มเป็นความส่วนตัวของผมละก็คือส่วนตัวผมอยากให้มีหนังที่มันเกิดการพัฒนาและมีความหลากหลายเป็นงานศิลปะมากขึ้นนะฮะไม่ใช่มีแต่หนังรอมคอมดราม่าแอคชั่นหนังผีแค่นี้มันต้องมีมากกว่านั้นทำให้คนดูเสพหลายอย่างแล้วสิ่งที่เกิดใหม่ก็คือพวกองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ของจริงไงอันนี้คือทำจริงนะทำจริงนะครับผมแล้วก็ฉายลงจริงเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นเงินเห็นทองนะครับคือเห็นฟีดแบคคนดูเห็นฟีดแบคนักวิจารณ์เห็นกำไรเห็นขาดทุนแล้วก็ที่สำคัญการสร้างเนี่ยต้องเกิดปัญหาต่างๆก็ต้องแก้ปัญหามันทำให้มีองค์ความรู้ซึ่งมันซื้อไม่ได้ตรงเนี้ยนั่นแหละครับซื้อไม่ได้ตรงเนี้ยเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาต่อไปถ้าเกิดได้สร้างต่อไปอีกอ่ะมันก็จะเกิดการพัฒนาแล้วก็นำปัญหานำฟีดแบ็กของคนดูแล้วก็จุดบกพร่องต่างๆอ่ะมาปรับปรุงไงมาพัฒนาต่อถ้าเกิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นหนังที่ดีได้ในอนาคตนะแล้วก็ไม่แน่นะฮะอีก5ปีเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มแฟนคลับที่ดูหนังสัตว์ประหลาดเกิดขึ้นพอหนังนี้เข้าโอ้โหวันนี้คนดู20กว่าคนอะไรเงี้ย30ต่อไปอาจจะเป็น100กว่า150แบบบุพเพไงที่เป็นหนังแมสอ่ะมันก็เป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดตั้งใจทำจริงแล้วหนังเรื่องนี้ต้องเล่าก่อนนะความคุ้มค่าตั๋วเนี่ยหลายอย่างคุ้มค่าตั๋วในความหมายของผมเนี่ยคือ200ปกตินะนั่นแหละครับ220วันนี้วันหยุดด้วยนะวันหยุดนะฮะค่าตัวหนังเนี่ยจะแพงแต่ไลโอเนี่ยเนื้อมิตหนังฟินแพทแคทสตูดิโอเนี่ยเขาทำหนังเรื่องนี้เพื่อจะให้คนไทยได้ดูจริงๆเลยหนังเรื่องนี้ตัวหนัง119บาทนะในวันหยุดอย่างนี้นะถือว่าไม่มีฮะโลเมเจอร์เลยนะฮะคือได้กำไรน้อยเลยอะแต่ต้องการเปิดต้องการทดลองอะเป็นหนังทดลองอะเรื่องนี้119บาทได้กำไรน้อยอีกเรื่องนึงอ่ะบุพเพเนี่ย200คือสู้ด้วยแหละส่วนหนึ่งสู้ด้วยราคาด้วยมาร์เก็ตติ้งสู้ด้วยราคาคือห่างกัน100นึงอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแล้วกลุ่มคนดูเนี่ยมันก็จะเป็นวัยรุ่นนะแล้วอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเรื่อยๆเนี่ยครับสำคัญตรงนี้ฮะน่าสนใจถ้าเกิดทำเรื่อยๆอุตสาหกรรมหนังมันจะหลากหลายขึ้นมันจะมีหนังหลายแนวไม่ใช่ออกมาแบบเดิมๆหนังแนวเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ไม่ใช่งานศิลปะที่จริงๆนะหนังให้เขาคิดคนดูนะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าการทิ้งใครไว้ข้างหลังอาจเป็นปมของคนถูกทิ้งถ้าคนถูกทิ้งไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะครับอะไรฮะถ้าเกิดเราจะทิ้งใครเนี่ยเราควรพูดความจริงมันจะได้เคลียร์ใจกันไปเลยนะฮะเสียใจกันไปแล้วก็รู้จะโกรธก็โกรธก็จบกันอะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะถ้าเกิดไม่รู้ความจริงทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นปมที่มันเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็อุ้ยผ่านเป็น10ปีจนโตเงี้ยก็ยังไม่รู้ความจริงก็เป็นความเข้าใจผิดคิดไปเองมโนไปเองคนเดียวอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะตรงนี้สำคัญเป็นให้ข้อคิดอยู่ฮะโอเคนะใครอยากสนุนหนังไทยแบบราคาถูก119บาทนะก็ไปดูกันได้เข้าในวันแรกนะหนังไทย2เรื่องบุพเพกับไลโอดูผมดูทั้ง2เรื่องแล้วก็มีความแตกต่างแนวหนังมีความแตกต่างนะบุพเพเนี่ยจะเป็นคนดูกลุ่ม30วัยทำงานของ GDH อยู่แล้ววัยทำงานแต่ไลโอเนี่ยเป็นวัยรุ่น
แล้วก็เป็นการเปิดอะไรใหม่ๆให้วงการอุตสาหกรรมหนังไทยนะได้เสพของใหม่ๆที่เป็นหนังสัปหลาดหนังไทยซึ่งหายากนะเราไม่พูดถึงเรื่องเดอะสแน็คนะไม่ใช่นะอันนี้ดีอยู่นั้นเยอะฮะ CG แล้วก็เรื่องของความไม่เลอะเทอะเรื่องของบทยังดีกว่าเดอะสแน็คอีกฮะมาเพียงแต่ว่ามันไม่กลมกล่อมเรื่องของบทอะมันยังไม่ได้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วรอตเทนเนี่ยก็จะมีคะแนนของไลโอด้วยแต่ยังไม่เปิดออกมาต้องรออีกสักสัปดาห์หนึ่งผมว่าน่าจะปล่อยออกมาแล้วนี่นะก็นี่อ่ะคืนนี้สี่ทุ่มเจ้าป่าไลฟ์ติดตามกันได้นะใครอยากคุยกับผมแล้วก็จะเป็นรีวิวแบบสดๆของบุพเพสองนะกับเจ้าป่าไลฟ์โดยเจ้าป่าเขย่าลงสี่ทุ่มโอเคนะใครชอบวิวนี้นะก็ติดตามซับสไครต์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้และอย่าลืมนะคุณสามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ